ในนั้นกันก็มีหวังกับผู้เล่นบางคนที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเกมที่พวกเขาไม่แสดงถึงความอยากที่จะเล่น11ผู้เล่นคนแรกเพราะนั้นในเมื่อให้โอกาสแล้วไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เพราะนั้นผมบอกเลยว่าผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะเอาเด็กลงเล่นก็สมน้ำหน้านะครับในเมื่อเด็กทำไม่ได้ก็แค่นั้นเพราะว่าก็ต้องให้โอกาสซึ่งโทษใครไม่ได้โทษตัวเองจับตัวเองเปลี่ยนตัวเองกลับไปว่าก็ต้องด่าตัวเองนั่นเองผลที่เราพลาดสามแต้มผมหมดแล้วเงื่อนไขจริงๆแล้ววันนี้ต้องชมน้องมี่ก่อนเขาก็เล่นเพื่อถามคะแนนเหมือนกันเพราะเรียกว่าสถานการณ์มันต่างกันผมบอกทีผมเล็กๆเนี่ยขอกรอบไปเรื่อยๆไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นจ่าฝูงหรืออะไรแต่มันยากผมย้ำว่าน้องมี่เองเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะคุณภาพนะครับถ้าเปรียบเทียบรายชื่อจริงๆของผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่า1คะแนนได้จากเขาก็โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลข2ค่อยว่าแล้วบวกกับเรื่องของซึ่งหลอ2วันเตะทีเนี่ยมันก็สาหัสก็ฝากถึงพี่เมย์แล้วกันว่าดิวิชั่น1มันไม่มีตัวทีมชาติพี่เหรอมันก็กัดอะไรที่มันต้องลงรอยหน่อยนะทีมชาตินี้ก็ลองดูอาทิตย์ละครั้งเนาะประมาณปรับมาเล่นหลักงานจริงๆเล่นอยู่แล้วตั้งแต่เกมแรกเล่นอยู่แล้วนะสังเกตได้เลยว่าเราเล่นตั้งแต่เกมแรกว่าเป็นระบบ3-4-3ซึ่งเราก็ทักซ้อมอยู่ดีเพียงแต่ว่าตัวผู้เล่นที่ลงไปบวกกับความเหนื่อยล้าของตัวผู้เล่นที่หลักๆเนี่ยมันเห็นได้ชัดผมเชื่อว่าวันนี้สภาพทั้งหมด18ทีมในดิวิชั่น1เนี่ยพอกันคือลากซ่าโศกมาเตะนั่นก็ทำไงได้ก็ต้องพยายามในชั้นต่อทีมแรกต้องวางเป้าว่าในบ้านผมเองย้ำว่าเกมในบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วนอกบ้านคุณไม่แพ้คุณก็ยังยืดผมได้เกมของบอสมันจะมีปัญหาไม่มีหรอกผมเชื่อไม่มีที่ไหนว่าวันนี้เปตาเองก็อยู่ในสภาพไม่พร้อมนะสมศักดิ์ก็ในร้านของควรเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจไม่มีทีมไหนในโลกเล่นดีทุกเกมนะครับมันก็มีอัพแอนด์ดาวว่าแต่ว่าในอัพแอนด์ดาวผมยังมองว่าเป็นความโชคดีที่เราไม่แพ้อันนี้คือประเด็นก่อนส่วนใครจะว่าเล่นไม่ดียังไงส่งแมสเสจมาด่าได้เลยไม่มีปัญหาผมรับได้ครับผมเองก็มีหน้าที่ที่จะไปทำการบ้านว่าเกมนี้เกิดอะไรขึ้นปัญหาเป็นยังไงครับผมครับ